ม่เคลียร์อย่างแรกก็คือชั้นขี่บอไซไปตามท้องถนนชีวิตชั้นคือมันแขวนไว้อยู่บนเส้นได้ครับขับไปค่ะเจอพวกสายไฟสายเคเบิลเกี่ยวคอ,อเกี่ยวหน้าเกิดอุบัติเหตุเพรเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความตํารวจบอกว่าเอาก็ไปหาภาพวงจรปิดมาเองสิเอามาหาให้ตํารวจหน่อยได้ไหมสุดท้ายไรยเดอร์สาวคนนี้ก็ต้องไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดจนกระทั่งล่าสุดเธอก็บอกว่าเธอไปหาคลิปหลักฐานมาได้ดูคลิปนี้ค่ะ ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วค่ะประมาณตีสี่ล้มแล้วล้มเองโดยไม่มีรถคู่กรณีเพราะว่าเธอเดินสายเคเบิลเกี่ยวหน้าอตอนขี่มอเตอร์ไซค์ในซอยแถวแถวรามอินทาแล้วจังหวะที่ล้มมา,มาตอนตีสี่คุณผู้ชมมันคงจะมืดสนิทจริงๆนะกว่าจะเห็นเนี่ยมันคงจะเบรกกันไม่ทันและทําให้เธอรถล้มไปแบบนี้นี่มองในกล้องแทบไม่เห็นเลยนะมันไม่เห็นเลยอะว่าม,ม,ม,มีอะไรเกิดขึ้นออน่า เธอบอกว่าเธอรถล,ล้มปุ๊บเนี่ยตั้งสติได้คือต้องคอยบอกคนอื่นที่เขาขี่ตามหลังมาว่าให้ระวังมันมีสายเคเบิลห้อยลงมามเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหลังจากนั้นน่ะก็เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความค่ะแล้วก็ไปหาไอ้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็มาเป็นหลักฐานในการแจ้งความด้วยผู้เสียหายชื่อว่าคุณพัทรดาเทียนชาวอายุยี่สามสิบแปปีนะคะเธอเป็นราเดอร์เอาคลิปที่หามาได้ด้วยตัวเองเพราะตำรวจบอกว่า ไปหาเอาเองสิเธอก็เลยหาเองเลยค่ะก็ได้คลิปนี้มาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะคือตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าเป็นผู้กอ่อตั้งเพจใส่ไมต้องรอดคือเธอบอกว่าตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ประมาณสักตีสี่ของวันที่1นึ่งพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานี่เองในซอยรามอินทรา31ของกรุงเทพ เธอก็ออกมาทํางานปกติเพราะว่าเป็นรนะเดอร์เนาะก็ขับรถไปแบบรับส่งอาหารสุดท้ายเนี่ยกำลังจะเข้าบ้านและเพราะเลิกงานแล้วเพราะว่าต้องไปเตรียมตัวพาลูกอาบน้ําป้อนข้าวไปส่งโรงเรียนกําลังขับรถจะกลับบ้านมันก็โผล่เพลโผล่เพลตีสี่มันยังมืดอยู่นะเธอก็โดนเคเบิลเกี่ยวหน้า สายมันห้อยลงมาแบบนี้เสียหลักล้มไปเลยโชคดีอย่างที่เราเห็นว่าเธอขับรถไม่เร็วมากครับก็เลยไม่ถือว่าเจ็บหนักเท่าไหร่แต่ก็เจ็บอ่ะปากแตกปากแตกเห็นขาไหมกระเพกกระเพกเจ็บขาอีกอลค่ะรถก็พังอีกทั้งๆอีก200 2 0 0เมตรจะถึงบ้านเธออยู่แล้วนะทีนี้เธอไปแจ้งความที่สนบางเขนค่ะตำรวจบอกว่าไปหาหลักฐานเอาเองนะภาพวงจรปิดเนี่ยไปหาเอาเอง อบอกให้หาเองเธอก็อไปเองแล้วก็ให้ไปหาข้อมูลด้วยตำรวจบอกแบบนี้ว่าสายเคเบิลที่จุดเกิดเหตุที่เธอเดินเกี่ยวอะ่ะเป็นของบริษัทใดให้เธอไปหาเองอตายตายแล้วทำไมฉันต้องทําอะไรเองทุกอย่างเลยอะ่อะตองจะรีตำรวจทําอะไรอยู่อะ่ะ<อ>เธอก็เลยดันโดนหาเองมาจนได้แต่สิ่งที่จนปัญญาจริงๆก็คือไอ้สายเคเบิลที่มันเกี่ยวหน้าเธอจนล,ล้มอะ่ะ มันเป็นของบริษัทไหนอ่ะก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะคุณเอกภพบ,บอกว่าสายเคเบิลที่ห้อยระยงระยางไม่เป็นระเบียบเนี่ยมันมีปัญหากับคนกรุงเทพเอาจริงๆไม่เฉพาะคนกรุงเทพคนต่างจังหวัดเนี่ยก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่เป็นระเบียบมันห้อยระยงระยางค่ะหลายครั้งที่คนใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะ ต้องบาดเจ็บม,มีถึงขั้นเสียชีวิตก็มีจากไอเหตุการณ์แบบนี้หลายกรณีก็มาขอร้องขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอดก็จะให้ความช่วยเหลือกับทุกกรณีจนกระทั่งจะต้องมีคนรับผิดชอบนะคะเหมือนกับกรณีนี้เช่นเดียวกันมันซ้ำซากค่ะสําหรับปัญหาแบบนี้ทางเพศสายใหม่ต้องรอดเองก็อยากจะเรียกร้องหน่วยางานที่เกี่ยวข้องเหมือนเช่นทุกครั้งที่เราพูดไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าจะเป็นบริษัทโทรคมนาคมเจ้าของสายเคเบิ้ล ของกทมอ,อะไรแบบนี้หรือว่าประจำจังหวัดอะไรก็แล้วแต่มันต้องช่วยกันช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังจัดระเบียบปัญหาของสายเคเบิลหน่อยไม่อย่างนั้นประชาชนอันตรายค่ะหลายครัง้งมีคนเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็โทรไปแจ้งว่<ะ>งาสายเคเบิลเนี่ย มันเรยียงระยงมาจการหน่อยได้ไหม <Ừ. S 2> เขาก็จะโอนเรื่องให้ไปอีกองค์กรหนึ่ง <Ừ. S 2> พอโทรไปอีกองค์กรหนึ่งเขาก็จะโอนเรื่องให้ไปอีกองค์กรหนึ่งออแล้วเขาก็โอนไปอีกองค์กรหนึ่งสุดท้ายวนกลับมาที่องค์กรแรกที่เราโทรไปมันมักจะเป็นอย่างไงมันเป็นแบบนี้สินะอ,อ,อืพยานาสักรอบหนึ่งเนาะกเกิดเหตุบ่อยเหลือเกินนะครับ